าธุรัวๆทายาทมหาเศรษฐีแสนล้านเผยเหตุผลเหตุใดท่านจึงทิ้งมรดก200,000,000,000ละทางโลกบวชไม่สึกมีชาวต่างประเทศจำนวนมากที่มีความเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนแล้วมาบวชอยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีบ้างก็ปวารณาตัวบวชตลอดชีวิตจึงมีคำถามว่าศาสนาพุทธมีดีอะไรจึงทำให้ฝรั่งต่างชาติละทิ้งอาชีพและอนาคตอันศรีวิไลมาบวชมากมายเช่นนี้พระอาจารย์สิริปันโนทายาทมหาเศรษฐีแสนล้านผู้ละชีวิตทางโลกมุ่งสู่ทางธรรมสำหรับเรื่องราวของพระชาวมาเลเซียรูปหนึ่งที่รู้สึกซาบซึ้งในรสพระธรรมจนถึงขนาดยอมทิ้งทรัพย์สมบัติอันมหาศาลถึง 9,500,000,000 เหรียญสหรัฐราว 2,850,000,000 บาทเพื่อขอบวชศึกษาพระธรรมภายใต้ร่มกาสาวพัสอาจารย์สิริปันโนหรือชื่อเดิมคือเวนสิริปัญโยเป็นลูกชายคนเดียวของมหาเศรษฐีทีอนันดากฤษนันเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญสุนทานชาวศรีลังกาเชื้อสายทมิฬนิตยสารฟอฟจัดอันดับความร่ำรวยเป็นอันดับ2ของมาเลเซียและอันดับ4ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอันดับที่93ของโลกและหม่อมราชวงศ์สุพินดาจักรพันธ์คุณหญิงใหญ่มารดาซึ่งเป็นคนไทยครอบครัวนี้มีลูกสาว2คนและมีลูกชายเพียง1คนคืออาจารย์สิริปันโนท่านจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษและสามารถพูดได้ถึง8ภาษาท่านสิริปันโนเคยมาศึกษาธรรมกับอาจารย์ชยสาโรที่วัดป่านานาชาติอยู่3เดือนจนเมื่อท่านเรียนจบและทำงานได้ราว1ปีก็ตัดสินใจบวชอีกครั้งและไม่สึกตลอดชีวิตนี่อาจเป็นความบังเอิญหรือถูกลิขิตมาแล้วจุดเริ่มต้นของการบวชของพระอาจารย์สิริปันโนเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ท่านเดินทางกลับมาเยี่ยมมารดาที่ประเทศไทยในปีพุทธศักราช2532จากความตั้งใจเดิมที่จะลองบวชเป็นเวลา2สัปดาห์แต่เมื่อได้ไปวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีและได้ฟังเทศจากหลวงพ่อชาสุภัทโธก็เกิดความเลื่อมใสในรสพระธรรมจากนั้นเป็นต้นมาพระอาจารย์สิริปันโนจึงได้ตัดขาดจากทางโลกมุ่งสู่ทางธรรมอย่างเต็มตัวท่านได้เลือกที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อ25ปีที่แล้วโดยเป็นลูกศิษย์สายพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธแห่งวัดหนองป่าพงตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีและท่านไม่เคยมองย้อนกลับไปอยากใช้ชีวิตคฤหัสถ์อีกเลยท่านปฏิเสธโอกาสที่จะทำงานเพื่อเข้ามาดูแลและขยายอาณาจักรธุรกิจของบิดารวมทั้งปฏิเสธที่จะรับมรดกของครอบครัวซึ่งมีมูลค่าราว 9,500,000,000 เหรียญสหรัฐแต่กลับเลือกที่จะเดินบนเส้นทางของการเจริญสมาธิภาวนาตามแนวปฏิบัติสายพระป่าแห่งวัดหนองป่าพงตลอดชีวิตพวกเราชาวพุทธไม่ควรพูดถึงพระด้วยการเน้นชูพื้นเพชีวิตของท่านก่อนบวชว่าเรียนจบอะไรครอบครัวทำอะไรเป็นต้นเพราะนั่นไม่สำคัญไม่ว่าใครจะเรียนจบอะไรพ่อแม่ทำอาชีพอะไรอยู่ในสังคมแบบไหนก็ไม่สำคัญเพราะเชื่อว่าวรรณะสี่จำพวกคือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเมื่อออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละชื่อและโคตรเดิมถึงการนับว่าพระสมณะสากยบุตรทั้งนั้นเปรียบเหมือนแม่น้ำใหญ่ๆคือแม่น้ำคงคายมุนีอจิรวดีสรภูมหิแม่น้ำเหล่านั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละชื่อและโคตรเดิมหมดถึงการนับว่ามหาสมุทรนั่นเองฉะนั้นพวกเราจึงควรจะพูดถึงท่านที่ธรรมะและปฏิปทามากกว่าพระอาจารย์สิริปันโนท่านเป็นพระที่เล่าถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางกล่าวคือไม่เอาชื่อเสียงเกียรติคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเป็นฐานเพื่อเสริมตัวเองขึ้นเพื่อยกตัวเองขึ้น
แต่มุ่งเน้นให้ความสำคัญที่ธรรมะและปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นหลักนี่คือสิ่งที่เราควรชูขึ้นคือธรรมะปฏิปทาการปฏิบัติตนเราควรทำอย่างนี้เหมือนกันใช้ตรงนี้เป็นแบบอย่างปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์เต่าดำจังหวัดกาญจนบุรีอันเป็นสาขาของวัดป่านานาชาติอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี